ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาออกมาประกาศนะครับในการจะเร่งสร้างความชัดเจนเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นี่แหละครับภายในปีหน้านะครับแล้วก็บอกว่าที่จะมีการทบทวนเรื่องของนโยบายการส่งออกน้ำมันดิบอีกด้วยที่จะให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศส่งออกน้ำมันดิบคุณภาพต่ำได้ด้วยครับนายพลขออภัยครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงแผนงานในโอกาสครบรอบ13ปีแล้วก็จะย่างเข้าสู่ปีที่14นะครับของกระทรวงพลังงานว่าจากนี้ไปจนถึงปี2559มีนโยบายสำคัญครับที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศซึ่งแต่ละแผนงานจะต้องเป็นรูปธรรมครับในช่วงเวลา1ปีนั่นก็คือแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาวพุทธศักราช2558ถึง2579หรือว่าก๊าซแพลน2015นะครับที่มีโครงการสำคัญก็อย่างเช่นความชัดเจนด้านการเปิดให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแนวทางการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติแล้วก็ท่อส่งก๊าซนะครับบนบกเส้นที่5นอกจากนี้ก็จะทบทวนนโยบายเดิมที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับสัมปทานขายปิโตรเลียมที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักรนะครับโดยมอบหมายให้ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาให้ทุกแหล่งสามารถที่จะส่งออกน้ำมันดิบในส่วนที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับโรงกลั่นภายในประเทศไปยังต่างประเทศได้นั่นเองหลังจากที่ผ่านมามีมติให้งดในการส่งออกทั้งหมดด้วยครับการขุดเจาะต่างๆนะครับแหล่งปิโตรเลียมนะครับเราก็ยังมีข่าวดีว่าเราได้พบแหล่งอยู่ที่ดงมูลนะครับซึ่งขณะนี้เดือนสิงหาก็เริ่มที่จะขุดการธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังมีแหล่งวาสนาซึ่งขณะนี้ก็กำลังทดสอบกันอยู่นะครับอาจจะมีคุณภาพไม่ดีนักนะครับอาจจะต้องดำเนินการถ้าเราผลิตเองไม่ได้หรือว่าโรงกลั่นเราใช้ไม่ได้จะต้องมีการส่งออกอันนี้ก็เป็นเรื่องความจำเป็นนะไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะส่งนะแต่ว่ามันโรงกลั่นเราอาจจะใช้ไม่ได้มองในภาพรวมนะถ้าภาพรวมมันเป็นลักษณะที่น้ำมันที่มันมีคุณภาพต่ำแล้วเราไม่สามารถกันได้มันก็ต้องเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็ต้องส่งออกไปหรือจะมีคนสร้างโรงกลั่นมาก็ดีๆนะในความว่าทุกรายว่าทุกท่านขอส่งก็เป็นหลักการนะเป็นหลักการนะเป็นหลักการแล้วกันเอาว่าเป็นหลักการผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะพวกเราก็ฟังดูเป็นธรรมชาติเราไม่ได้บอกว่าช่วยใครไม่ช่วยใครเป็นธรรมชาติสำหรับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2558ถึง2579หรือออยแพลน2015จะปรับภาษีสรรพสามิตก๊าซหุงต้มหรือ LPG เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงการทยอยปรับราคาแก๊สโซฮอล์91ให้ใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์95และมีแผนจะทยอยปรับขึ้นราคาราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGVให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยปัจจุบันราคา NGV หน้าสถานีบริการอยู่ที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัมเบื้องต้นคาดว่าจะปรับขึ้นราคาได้อีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าค่ะไม่ได้ชงไม่ได้ชงกระทรวงการพิจารณาคืออย่างนี้นะในหลักการแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงทุกตัวมันควรจะมีภาษีสรรพสามิตนะเพื่อให้มันเป็นฐานเดียวกันเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีภาษีอยู่ตัวเดียวนะเป็นฐานเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการเพราะนั้นเขาก็พิจารณาอยู่ว่าเท่าไหร่ยังไงบอกค่าความร้อนเท่าไหร่คือไม่งั้น LPG เสียเบนซินเสียโซล่าเสียแต่ NGV ไม่เสียก็ความพิจารณาอยู่ภาษีถ้าเกิดจะเก็บก็ต้องบวกไปต่างหากอยู่นะไม่เกี่ยวกันแต่มันก็ไปสะท้อนในราคาท้ายของ NGV ก็ใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่ปรับอีก50ตังค์นี่มันเรื่องของราคากับเรื่องของการที่เราจะท้อนต้นทุนแท้จริงก็เป็นเรื่องของกรรมการนะครับกปง.แต่ว่าภาษีถ้าเกิดกฎหมายออกมาก็ต้องว่าตามนั้นอันนั้นทางเขาเป็นคนรับผิดชอบเราไม่ได้รับผิดชอบแต่เราก็ต้องให้ความเห็นด้วยนะไม่งั้นมันก็จะทำให้การใช้พลังงานไม่เป็นตามแผนที่วางไว้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองยังได้ชี้แจงถึงแผนงานอื่นๆนะครับที่จะดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2558ถึง2579หรือว่า PDP 2015นะครับอย่างเช่นการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเครื่องที่3ที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าได้491เมกะวัตต์แนวทางในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าที่จะเร่งทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วนอกจากนี้ยังมีแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2558ถึง2579และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2558ถึง2579ที่มีโครงการสำคัญๆอย่างเช่น
เร่งรัดโครงการพลังงานทดแทนค้างท่อประมาณ 1,000 เมกะวัตต์โครงการโซล่าในหน่วยงานราชการสหกรณ์นะครับแล้วก็มีการออกมาตรฐานไบโอดีเซล B10 การผลักดันการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดหรือว่า CGB จากน้ำเสียที่ได้มาจากโรงงานด้วยครับ